สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียร์กับเกม The Spy Volleyball Story นะครับวันนี้มารีวิวตัว Oasis เวอร์ชันมือถือกันบ้างดีกว่านะแล้วก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมจริงๆนะครับที่หายกันไปนานกว่าจะลงคลิปนึงได้นะโคตรจะนานบางที2อาทิตย์กว่าจะได้ลงคลิปทีนึงก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมจริงๆนะครับผมนะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ว่างนะก็จะไม่ว่างต่อไปด้วยเพราะว่าผมจะสอบ A level นะครับจะเข้ามหาลัยและพูดตรงๆว่าเครียดมากๆนะครับแต่ว่าก็จะพยายามตั้งใจแล้วเดี๋ยวทำคลิปแบบวล็อกนะครับในการอ่านหนังสือของผมด้วยว่าแบบผมจัดการเวลาอ่านหนังสือของผมยังไงนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับวันนี้นอกเรื่องกันไปไกลนะครับจะมารีวิวตัว Oasis นะครับผมนะในเวอร์ชันมือถือกันนั้นมาดูกันดีกว่านะครับอ่ะมาดูกัน Oasis นะครับผมอัพ Attack Max นะครับ Defense 120 Jump Maxนะครับสปีดก็แม็กเหมือนกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าแม็กหมดยกเว้นดีเฟนส์นะครับผมหลายคนก็อาจจะสังเกตว่าเอ้ยสเตตแม็กของ Oasis เนี่ยมันเทียบเท่ากับแรงเอบวกเลยนี่ว่าเดี๋ยวพาไปดูแรงเอบวกนะครับเห็นป่ะ155อัพได้เหมือนกันด้วยนะดูดิแอทแทคจำสปีดแม็กเหมือนกันด้วยนะมีดีเฟนส์ที่แบบอาจจะน้อยกว่าหน่อย20นะครับซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาเห็นป่ะเห็นป่ะคุณเห็นถึงความแตกต่างของมันหรือยังนะครับผมบอกเลยว่าถ้าดูอย่างเงี้ยไม่มีความแตกต่างเลยดีเฟนส์มันวัดอะไรกันไม่ได้นะห่างกัน20เองถูกปะแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วอย่างนั้นนะโอเอซิสมันเก่งกว่ายังไงนะครับคือโอเอซิสมันเก่งกว่าตรงสกิลไงมันเป็นแรงเอสมันมีสกิลนะครับโอเอซิสเนี่ยถ้าเรายิ่งเสียแต้มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสเตตนะครับแอทแทคดีเฟนส์จัมป์สปีดตรงเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นครับผมนะคือมันจะเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณเสียประมาณ9แต้มอ่ะโอเอซิสจะเริ่มแบบเอาไม่ลงละก็คือมันจะเก่งแบบระดับเทพเจ้าแล้วอ่ะคือ3แต้มแรกเนี่ยที่เราเสียไปเนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นนะครับมาระดับนึงละเสีย6แต้มเนี่ยก็จะเริ่มโหดนะครับเริ่มแบบว่ามีเอฟเฟคกระโดดขึ้นมานะครับสำหรับ9แต้มเนี่ยคือแบบเหมือนแบบเอาไม่ลงแล้วอ่ะโหดแบบระดับพระเจ้าแล้วนะครับผมแล้วถ้าคุณเสียแต้มมากกว่านั้นอีกมันก็จะโกมากๆแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างก็คือเรื่องของสกิลนั่นเองแต่ว่าเรื่องของสเตตถ้าดูในภาพรวมเนี่ยก็คือเรื่องของก็คือเรื่องของสเตตตรงเนี้ยมันจะไม่ต่างกันนะครับผมนะจะแบบว่าเก่งเท่าๆกันเลยนะครับสำหรับต้นเกมอ่ะนะนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้อเสียแต่ว่าขอท้ายคลิปดีกว่าเพราะยาวมากข้อเสียยาวมากสำหรับโอเอซิสหลายคนจะมองเอ้ยเก่งที่สุดในเกมแล้วนะครับไอ้นิชิกาวะเผลอๆยังเอาไม่ลงเลยนะครับแต่มันมีข้อเสียที่หนักมากๆแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเนี่ยมันไม่เรียกว่าข้อเสียด้วยซ้ำนะแต่ถ้าใครที่ซีเรียสเนี่ยโอเอซิสถือเป็นตัวละครที่น่าหงุดหงิดที่สุดแล้วนะครับเทียบเท่ากับประมาณเอ้ยเทียบเท่ากับตัวละครของเอทิสนะครับตัวละครที่ตัวเนี้ยที่ผมเคยรีวิวไปแล้วแบบโอ้โหน่าหงุดหงิดมากนะครับโคตรน่ารำคาญนะครับแต่ว่าถ้าเล่นเป็นเนี่ยมันก็จะโกงนะครับโอ้ยเอทิสนะไม่มีสกิลอะไรนะเอทิสนะครับสเตตมันโหดเฉยเนาะก็เรื่องของความช้านะครับเป็นข้อเสียของมันอันนี้ก็นอกเรื่องนะครับไม่ได้รีวิวเอทิสนะครับรีวิวโอเอซิสเนี่ยเดี๋ยวพาไปเล่นในด่านสตอรี่โหมดดีกว่าออสตาร์นะครับน่าจะโหดที่สุดแล้วนะตอนนี้ถ้าไม่นับทีมนิชิกาวะในทัวร์นาเมนต์เนาะอันนั้นก็จะโกงขึ้นมาระดับนึงแต่ว่าผมรู้สึกว่าด่านออสตาร์มันยังโกงกว่าอยู่นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าออสตาร์หลังๆมันเริ่มไม่ค่อยโกงหรือเปล่าหรือว่าผมคิดเองโอเคชึบโอ้โหตบโหดอยู่นะตบโหดอยู่นะเสียไปแล้วเอ้ยได้ไปแล้ว1แต้มนะครับเอ้าแต้มฟรีครับผมโหแต้มฟรีนี่หรือแต้มฟรีเอ้ย30นี่คือยังไม่เสียแต้มนะท่านผู้ชมสกิลยังไม่ติดนะนี่คือแบบเรื่องของสเตตนี่คือยังเพียวๆอยู่นะครับยังเป็นโอเอซิสแบบเพียวๆนะครับ40แล้วนะถ้าผมลิ้นพันหรืออะไรต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ค่อยได้อัดคลิปไงท่านผู้ชมลิ้นพันเลยไม่ได้วอร์มนะครับแบบเปิดเกมมาอัดเลยนะเพราะมีเวลาน้อยนะครับเสียแล้ว1แต้มนะครับเสียแล้ว1แต้มต้องเสียอีก2แต้มนะครับโอ้ยสิผมถึงจะเก่งขึ้นโอ้โหมึงเซอร์เอ้ยมึงเซตขนาดนี้กูจะตบได้ยังไงเนี่ยโอ้โหตบโหดจัดตั้ง
ไปพูดกับมันเยอะไงแต้มฟรีอีกแล้ว 5-1 ครับแต้มฟรีอีกแล้วผมเสียสัก3แต้มก็คือน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับผมขอเสียสัก3แต้มดีกว่าให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ2แล้วนะไม่ได้ตั้งใจจะเสียแต้มนะท่านผู้ชมโอ้ไอทีมฝั่งหนูข้ามันเก่งนะครับนี่ครับเห็นว่าสกิลติดแล้วนะเป็นซันไรส์นะครับผมถ้าจำไม่ผิดถ้ายิ่งเสียเนี่ยมันจะกลายเป็นซันเซ็ตหรือเปล่าวะลืมเลยหรือมันก็เป็นซันไลท์เหมือนเดิมเดี๋ยวลองดูนะครับจะได้ลองหรือเปล่าวะอะไรเนี่ยเอ้ยตบ 6-4 ครับผมอ่ะนะครับเมื่อกี้แต่ว่าท่านผู้ชมไม่รู้หรอกนะครับผมตัดคลิปไปเมื่อกี้ผมไปแม่มานะครับอุ้ยเสียแต้มนะครับมาโอ้โหอีกแต้มเดียวนะโอเอซิสก็จะเก่งขึ้นนะครับอีกระดับหนึ่งตรงนี้แค่นี้ก็โหดแล้วนะนี่เสียแค่3แต้มนะครับ3แต้มเหมือนทุกๆ3แต้มมันจะเก่งขึ้นนะซึ่งอันนี้เราเพิ่งจะแบบว่าสแต็กแรกนะเพิ่งจะสกิลเพิ่งติดรอบเดียวนะครับมันต้องติดประมาณ 2-3 รอบนะครับมันจะเก่งมากครับประมาณ6แต้มมันก็โกงแล้วนะแต่นี่ขนาด3แต้มเนี่ยเสียแค่แต้ม3แต้มก็คือแบบสกิลติด1รอบเนี่ยโอเอซิสก็โหดแล้วนะเห็นอย่างเงี้ยเห็นปะตบไปแบบรัวๆเลยนะโหแต่เอทิสก็ไม่ธรรมดาท่านผู้ชมเป็นตัวละครที่ผมอัพแอทแทคแบบเต็มแม็กเต็มหน่วยมากนะครับตบทีนี่ฝั่งหนูข้ามแบบมือหักแต่ความช้าของมันก็อย่างที่เห็นนะครับก่อนมันจะลุกขึ้นมาเอทิสก็มีข้อเสียแบบหนักมากก็อยากได้ตัวอื่นมาลงแทนนะแต่ตอนนี้ก็มีแค่เอทิสนะในทีมผมอยากเสียอีกแต้มนึงอ่ะโอ้โหแต้มฟรีเดี๋ยวจะชนะอยู่แล้วขอเสียแต้มนึงดีกว่านะครับขอยอมเสียแต้มนึงดีกว่าจะไม่บอกน้องให้มันตกไปมันตกไปนะครับจะไม่บล็อกนะครับโอ้ยอย่าบอกนะว่าเราจะอยู่เฉยๆจนเราแบบชนะนะครับขอเสียแต้มก่อนได้ไหมตบมาเร็วนั่นแหละนี่ครับคราวนี้ Oasis โหดมากแล้วนะแต่ว่าก็ไม่น่าจะได้เห็นอะไรมากนะครับเพราะว่าได้แต้มไป13แต้มแล้วเห็นป่ะมีเอฟเฟคกระโดดแล้วเห็นป่ะเห็นไหมเก่งขึ้นแล้วนะครับหมายถึงว่าเก่งขึ้นแบบในระดับที่แบบจัมมัน170ขึ้นแล้วอะเพราะว่าจะมีเอฟเฟคกระโดดได้จัมมันต้อง170นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเรามีสเตตอยู่แค่155นะแต่นี่เราแบบมีเอฟเฟคกระโดดก็หมายความว่าสเตตของมันเนี่ยพุ่งถึง170แล้วนะครับก็คือแบบโหดแล้วนะตบก็ประมาณ170นะก็คือตบแรงด้วยนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้นะเกมมันคือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต้มฟรีนะครับชนะไปสำหรับด่าน All Star นะครับใน Story Mode นะเสียไปแค่6แต้มนะท่านผู้ชมแต่ก่อนหน้านี้ผมเล่นอัดคลิปไปก่อนแล้วเนี่ยเสียไปแค่3แต้มนะครับโดยที่ผมเนี่ยสกิลติดแค่1รอบก็คือเสียไปแค่3แต้มอ่ะท่านผู้ชมแม่งยังแบบเอาชนะได้ง่ายๆนะเนี่ยถ้าผมตั้งใจเล่นหน่อยก็อาจจะแบบไม่เสียแต้มเลยก็ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนมันก็ต้องแบบใช้สกิลอ่ะท่านผู้ชมมันโหดได้เพราะว่าสกิลของมันนะอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมเจอปัญหาใหญ่นะครับก็ขอจบคลิปตรงนี้เลยแล้วกันเออร์เรอร์นะครับเออร์เรอร์นะครับเกมเออร์เรอร์นะครับนี่ขนาดผมเล่นในเขาเรียกว่าแก้บั๊กแล้วนะขนาดผมแก้บั๊กไปแล้วนะครับเคยสอนแก้บั๊กไปแล้วเนี่ยมันเล่นได้อยู่นะแต่ว่าเล่นไปเล่นมามันก็ยังติดเออร์เรอร์ตรงนี้อยู่ซึ่งงงมากนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรซึ่งน่าจะเป็นปัญหาแค่เฉพาะในiPhone หรือเปล่านะครับในระบบปฏิบัติการ iOS หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะ Android ไม่รู้เป็นด้วยไหมนะครับเฮ้ยเหนื่อยนะครับผมอัดคลิปมาหลายเทคแล้วนะครับคือผมพูดค่อนข้างจะงงไงก็เลยต้องอัดใหม่นะครับผมนะผมลืมนะครับตัดคลิปไปนะครับตรง error แล้วแบบอ่ะท่านผู้ชมลาก่อนนะครับไอ้ตัดคลิปตรง error นะครับอ้าวลืมบอกข้อเสียของ Oasis นี่ว่านะครับมาก็เลยมาอัดใหม่นะครับวันนี้คืออัดคนละวันด้วยนะผมอัดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอะคลิป Oasis อ่ะในคลิปเนี่ยผมอัดอาทิตย์นี้เพราะว่าผมจะลงคลิปพรุ่งนี้แล้วไงงงมากนะครับโอ้โหโคตร
ประชันชิดนะแต่อันนี้ก็นั่นแหละบอกเฉยเนาะอ่ะมาบอกข้อเสียของ OS 10ดีกว่านะครับลืมบอกกันไปนะครับต้นคลิปบอกว่าจะบอกก็เลยต้องบอกก็เลยต้องมาอัดคลิปไงไม่งั้นก็จะเป็นการมาโกหกคนดูอีกนะฮะข้อเสียของมันก็ไม่ใช่ข้อเสียนะครับแต่ว่ามันเป็นข้อเสียของที่ท่านชมเนี่ยต้องพิจารณาเอาเองละกันนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงตรงนี้ไงแต่ว่าผมเนี่ยได้ OS 10มาเนี่ยก็เลยนึกถึงตรงนี้นะครับได้เจอปัญหานู่นนี่นั่นเอามาบอกท่านผู้ชมได้นะเพราะว่าผมมี OS 10ผมก็สามารถพูดได้เต็มปากนะว่ามันคือข้อเสียนะครับอ่ะข้อเสียของมันเลยก็คือสกิลของมันครับสกิลของมันเนี่ยข้อเสียเลยก็คือเสียเวลานะเสียเวลามากนะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมุติว่าผมมียังซับก็คือแรงเอสตัวหนึ่งใน The Spy นี่แหละนะครับซึ่งมีสเต็ปประมาณแบบโอ้โหแอทแทค180หรือเปล่าวะแอทแทคเท่าไหร่นี่แหละแต่มากเยอะอะแอทแทคดีเฟนซ์จัมป์สปีดเนี่ยมันมีความแบบไฮกว่าเรื่องตัวของ OS 10ตอนต้นเกมอะท่านผู้ชมเข้าใจไหมคือ OS 10ต้นเกมเนี่ยสเตตของมันเนี่ยจะประมาณ155นะครับมากสุดเนี่ย155แต่ว่ายังซับเนี่ยสเตตต้นเกมของมันเนี่ยจะประมาณ180นะครับมากสุดของมัน170ประมาณ180-170นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าจะให้ OS 10เนี่ยเก่งเทียบเท่ากับไม่ต้องเก่งเทียบเท่าสิต้องบอกว่าให้เก่งกว่าตัวยังซับเนี่ยนะครับคุณจะต้องเสียแต้มเนี่ยประมาณ9แต้มขึ้นไปซึ่งแบบว่ามันจะเสียเวลาท่านชมมากอ่ะเอ้ยไม่ใช่9แต้มขึ้นไป6เอ้ยเออใช่ๆ6แต้มขึ้นไปนะครับก็คือตอนที่คุณได้9แต้มเนี่ย OS 10เนี่ยจะเก่งกว่ายังซับแหละนะครับแต่ว่าประมาณ6แต้มเนี่ยก็จะเก่งเทียบเท่ากับยังซับหรืออาจจะเก่งกว่าอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันลืมแล้วแต่ว่าตอนที่ OS 10ได้เสีย6แต้มเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์กระโดดแหละนะครับแต่ว่ายังซับเนี่ยต้นเกมเนี่ยมันไม่ต้องรอให้ถึง6แต้มไงมันไม่ต้องรอให้ถึงให้คุณเนี่ยเสีย6แต้มมันก็เก่งแล้วอ่ะมันก็เก่งกว่า OS 10แล้วนะครับโดยที่แบบว่าไม่ต้องแบบว่ามาเสียเวลาณตรงเนี้ยนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคุณจะเอ้ยเอางี้ดีกว่าผมยกตัวอย่าง1วันเนี่ยคุณเล่นทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะครับประมาณ10รอบนะครับ10รอบแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยมี OS 10เนี่ยเอามาดีทีมเนี่ยจะให้แบบว่าใช้ OS 10ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนี่ยคุณอาจจะต้องเสียเวลาให้มันแบบว่าเสียแต้มอ่ะแล้วมันก็จะยิ่งแบบว่าลดเวลาในการเล่น1วันของคุณไปอ่ะอาจจะจาก10รอบเหลือ5รอบต่อวันเพราะว่าคุณต้องมานั่งโฟกัสไงเอ้ยจะให้ OS 10เก่งกว่ายังซับได้เนี่ยคุณต้องแบบเสียแต้มประมาณนี้ประมาณนี้คุณต้องมานั่งเสียแต้มอีกหรือบางคนแม่งแบบมี OS 10อยู่แล้วอ่ะแม่งยังไม่ทันได้ใช้สกิลเลยชนะแล้วอ่ะเนี่ยแหละปัญหาใช่มั้ยคุณสุ่มโอยสิทธิ์มาเนี่ยเอ้ยอยากจะใช้สกิลของมันเนี่ยแล้วไม่ได้ใช้อ่ะคุณจะสุ่มมาใช้ทำแปะอะไรใช่ปะเนี่ยข้อเสียนะหรือแบบคุณมีแรงเอบวกอยู่แล้วอ่ะคุณเล่นแรงเอบวกปกติของคุณก็ได้บางคนแม่งไม่ได้เสียแต้มถึง3แต้มด้วยซ้ำอ่ะก็คือถ้าคุณมีโอยสิทธิ์อ่ะคุณสมมติภาพนะถ้าคุณแบบมีโอยสิทธิ์อ่ะแล้วคุณแบบว่าเล่นโอยสิทธิ์ไปแล้วไม่ได้เสียแต้มมากกว่า3แต้มอ่ะมันจะเทียบเท่ากับคุณเล่นโอยสิทธิ์เนี่ยในประสิทธิภาพที่เทียบเท่ากับแรงเอบวกเลยนะถ้าคนที่มีเนี่ยก็อาจจะคิดใหม่นะอาจจะเล่นตัวอื่นแทนก็ได้นะครับแบบมียังซับก็เล่นยังซับเถอะเนาะหรือว่ามี OS 10ก็เล่น OS 10ไปนะครับปกติถ้าคุณไม่มีแรง A บวกไม่มีแรง S ตัวอื่นเนี่ยก็เล่นตัว OS 10ไปก็ไม่เสียหายเพราะว่าผมรู้สึกว่า OS 10เนี่ยถึงมันจะสเตตเทียบเท่ากับแรง A บวกจริงๆอ่ะแต่ผมรู้สึกว่ามันก็เก่งกว่านะรู้สึกว่ามันมีความเก่งกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีเนี่ยก็ไม่ต้องหวนหาจะหาไม่ต้องมาแบบว่าหวนหาอยากจะได้ก็ได้เพราะว่าตัวมันไม่ได้เก่งนะครับตอนต้นเกมแล้วก็บางคนเนี่ยใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าผมก็จะเข้าใจท่านผู้ชมนะว่าแบบตรงจุดที่ว่าเฮ้ยผมไม่ได้อยากจะได้ OS 10เอามาใช้งานไงอยากจะได้ OS 10มาสะสมมาคอลเลกชันมาแบบเก็บเอาไว้เป็นคอลเลกชันให้แบบอุ่นใจเล่นว่าแบบเอ้ยเนี่ยเราเนี่ยโอ้โหเป็นผู้เล่นหน้าเก่าไงมีตัวละครลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับผมก็ไม่รู้กันว่ามันเป็นลิมิเต็ดหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็ไม่สามารถหาสุ่มได้แล้วไงแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือแบบมันหาสุ่มไม่ได้ท่านผู้ชมก็อาจจะเสียดายนะผมเข้าใจแล้วก็นั่นแหละนะท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ซีตรงเนี้ยนะครับอันนี้ผมรู้อยู่แล้วเนาะก็ต้องมีตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าผมเล่นไลเลนเจอร์เนี่ยผมเป็นเหมือนท่านผู้ชมอยู่แล้วนะผมมีได้ผมเล่นเกมไลเลนเจอร์เนี่ยผมสุ่มไม่ได้ตัวละครที่ผมอยากได้ท่านผู้ชมรีซีโร่ท่านผู้ชมมันมาคอลแลบกับไลเลนเจอร์อ่ะผมไม่ได้สักตัวเลยเว้ยโคตรแบบเสียดายผมเล่นไลเลนเจอร์มาผมอยากจะได้รีซีโร่อ่ะผมแบบรออยากจะได้เลมอ่ะอยากได้เลมอยากได้แลมไม่ได้เลยนะครับผมก็เข้าใจฟีลลิ่งที่แบบโอ้โหโคตรเสียดายแบบโอ้ทำไมเราไม่ได้วะตัวลิมิเต็ดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะได้ OS 10เอามาแบกทีมไม่แบกเลย
ตัวละครแม่งไม่ได้แบกคุณเลยนะครับแถมทำให้คุณเสียเวลาอีกนะคิดใหม่นะถ้าใครที่แบบว่าอยากได้โอเอซิสเอามาแบกนะครับยังซับเถอะยังซับแบกคุณได้นะครับรับประกัน 100% ยังซับเนี่ยแบกคุณกว่าโอเอซิสต้นเกมแน่นอนนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยพี่ผมแบบเล่นทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมเสียแม่งแบบ12แต้มอ่ะผมเสีย12แต้มเลยพี่โอ้โหโอเอซิสนี่แบกคุณได้เลยนะซึ่งถ้าใครที่เป็นอย่างเงี้ยอยู่อ่ะคุณใช้โอเอซิสไปเถอะเนาะถ้าคุณแบบว่าอันนี้ผมไม่ได้จะว่าท่านผู้ชมนะแต่ว่ามันก็จะมีคนที่เล่นเกมไม่ค่อยเก่งไงแบบว่ายังแบบเพิ่งเริ่มเล่นอะไรอย่างเงี้ยโอเอซิสเนี่ยก็จะมาบรรเทาตรงนั้นของคุณได้แต่ว่าสำหรับใครที่แบบเล่นเล่นเกมเดอะสไปด์มานานนะครับแล้วแบบว่าคุณไม่ได้แบบว่าเสียแต้มขนาดนั้นอะโอเอซิสไม่ได้ใช้งานแน่นอนสกิลของมันเนี่ยไม่ได้ติดอย่างแน่นอนอะคุณชนะก่อนจะได้ใช้สกิลของมันเสียอีกนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับพูดอาจจะงงนะ6นาทีผมพูดอะไรวะเนี่ยนี่พูดยาวกว่าเล่นทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้อีกนะกันลาท่านชมไปก่อนละกันนะครับโอ้โหไม่คิดว่าจะทำให้คลิปยาวด้วยนะครับต้องขออภัยท่านชมด้วยละกันเนาะไม่รู้ว่าท่านชมจะเบื่อไหมนะครับนั่นแหละไม่ตัดคลิปสักทีนะบ๊ายบายฮะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับ